GPS Motorsport มาชมช่วง Motorsport กันบ้างกับรายการสากแก้ว Off-Road Challenge 2014ครั้งที่2ที่สร้างสรรค์ความมันแบบต่อเนื่องเมื่อลูกชายที่ชื่อสงยศเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสากแก้วหรือนายกคิงสนองตอบเอาใจนักแข่งประเภทฮาร์ดคอร์โดยเฉพาะสากแก้ว Off-Road Challenge 2014ครั้งที่2นั้นกำหนดเอาไว้2รุ่นการแข่งขันนั่นก็คือรุ่น Super Open มีรถลงแข่งขันทั้งหมด15คันและรุ่นเที่ยวป่า Open มีรถลงแข่งขัน17คันกับระยะเวลาแข่งขันทั้งหมด3วันกำหนดเอาไว้ทั้งหมด10 SS กับเส้นทางแข่งขันที่หลากหลายอุปสรรควันแรกนั้นถือว่าเป็นการชิมลางแข่งขันเรียกน้ำย่อยในช่วงค่ำหรือ Night SS ในสนามแข่งขันหลังสถานีรถไฟสระแก้วเพื่อจัดอันดับในการปล่อยสตาร์ทสำหรับวันที่2ซึ่งโยกย้ายไปยังสังเวียนธรรมชาติที่อำเภอวัฒนานครอีกจำนวน8 SS สนามที่วัฒนานครนั้นถือว่าเป็นสนามแข่งขันที่มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเอาไว้เป็นอย่างดีและมีความสวยงามแต่แฝงไว้ด้วยความฮฤโหดมากที่สุดอีกสนามหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกจากจะมีการสร้างเนินสูงชันหลุมลึกบ่อน้ำแล้วยังมีการประยุกต์เอาท่อนซุงและท่อน้ำขนาดใหญ่มาสร้างเป็นอุปสรรคดักเอาไว้อีกด้วยแน่นอนว่านอกจากทักษะและฝีมือที่นักแข่งต้องพกมาเต็มร้อยแล้วความพร้อมของรถคนและทีมงานก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเสียดสูสีกันมาตลอดสำหรับผู้นำโดยรุ่นเที่ยวป่าโอเพ่นนั้นแชมป์ตกเป็นของประสานยังให้ผลที่มากับภัยรัตน์สายจรูนยอดฝีมือจากปลวกแดงที่ส้มหล่นเมื่อยอดฤทัยตวงโชคดีกับวิสรุธธีระแก้วผู้ทำคะแนนรวมนำมาโดยตลอดพลาดท่าหลงลายใน SS สุดท้ายต้อง DNF ไปส่งผลให้ประสานยังให้ผลก้าวขึ้นคว้าแชมป์ครั้งที่2ไปส่วนรุ่นซูเปอร์โอเพ่นนั้นถึงคิวชัยรัตน์คำพึ่งประกาศสัปดาห์หลังคว้าแชมป์ออฟโรดทรอฟี่2014สนาม2มาหมาดๆเบิ้ลแชมป์ไปอีกหนึ่งรายการเมื่อควบรถการ์ตูนคันเก่งชิงดำกับประวิทย์จันทร์พฤกษาและอภิเดชชูประดิษฐ์ใน SS สุดท้ายที่เป็นระนาดซุงกับการใช้ทักษะวิ่งถอยหลังซึ่งชัยรัตน์คำพึ่งทำเวลาดีที่สุดเฉือนเอาชนะประวิทย์จันทร์พฤกษาไปเพียง2คะแนนและทำคะแนนรวมมากกว่า
อภิเดชชูประดิษฐ์เพียง4คะแนนเท่านั้นเองเรียกว่าสุดสูสีดีกันใน SS สุดท้ายจริงๆรายการนี้ยิ่งใหญ่และดูเด็ดเผ็ดมันจนมีเสียงเรียกร้องให้มีการจัดขึ้นทุกปีโดยเฉพาะบรรดากองเชียร์ชาวสระแก้วที่ต่างเบียดเสียดกันเข้ามาชมการแข่งขันอย่างแน่นขนาดตลอดการแข่งขันดังนั้นท่านผู้ชมก็มีโอกาสชมภาพมันๆกันอีกในโอกาสต่อไปค่ะช่วงท้ายรายการวันนี้รับไปเลยเสื้อยืดสวยๆจากรายการแข่งขัน Offroad Trophy 2014เพียง5สายเท่านั้นหลังจบรายการด้วยการพิมพ์ชื่อที่อยู่ที่เราสามารถส่งไปรษณีย์ไปถึงตัวท่านแล้วส่ง SMS มาที่เบอร์081555 8741เราขอสมุดสิทธิ์เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นค่ะ